อาณาเดชเอาเลยนะอาณาเดชเอาเลยมีรีบออกมาเห็นแบบว่ามีเราไปแซวน้องกันย่าว่าเป็นอีปอบเลยอ๋อเรื่องนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนประธานโทษและการขอโทษด้วยสำหรับการที่ผู้จับมีแล้วคนอื่นไม่เข้าใจไม่เข้าใจเซนต์ตรงนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยคำว่าอีปอบเนี่ยอีปอบเนี่ยมันเป็นภาษาอีสานแล้วมันเป็นเขาก็เรียกอีกันว่าแบบเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคำสนุกสนานของคนอีสานจริงๆแล้วผมก็เรียกพี่มิ้นไอ้นัทวราตั้งแต่เล่นเงาล้ำลงใจแล้วนะตอนนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่คนอาจจะไม่ชอบหรือไม่เข้าใจอะไรก็ขออะไรด้วยกันอีปอบก็ปอบเหมือนกับแซวแต่ไม่แซวแซวคำแซวมากกว่าแบบว่าเป็นคำเหมือนกับหมั่นไส้อะไรเงี้ยน้องเนี่ยเขารู้เรื่องไหมคะเราแซวว่าอีปอบไม่รู้ไม่ว่านะครับผมไม่ว่าอะไรไม่ว่าเข้าใจครับผมเข้าใจมันก็เหมือนอีลาอีบอบ้าเนี่ยฮะมันก็แบบประมาณเนี่ยครับผมซึ่งมันไม่ใช่คำที่ด่าแล้วบอกว่าจะเป็นการเรื่องแค้นการเป็นเรื่องอะไรแต่แฟนคลับเราเองกับไม่เข้าใจว่าแบบเอ๊ะทำไมบ้าน้องแรงจังครับผมอาจจะไม่เข้าใจมากกว่าก็ขอโทษด้วยในการถ้าทำอะไรไม่เข้าหูเข้าปากหรือว่าอีปอบของเรานี่ในความหมายของเราอาจจะแบบสวยเหลือเกินอะไรก็ไม่ใช่นะผมไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับต้องบอกไปเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันเราสบายใจด้วยกันที่เราพูดอะไรกันนี้กันมากกว่าคนข้างนอกอาจจะยังไม่รู้เพราะในกองอะไรเราก็พูดกันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแล้วคนอีสานในกองก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นแบบคำๆเป็นเรื่องตลกโจ๊กกันมากกว่าอย่าไปคิดมากเลยครับผมเรื่องนึงมีข่าวรู้ว่าเหมือนแบบเรากับน้องเขาอยู่คอนโดเดียวกันอ๋อไม่ครับไม่ใช่ครับคนละที่เลยฮะผมสุขา5เขาอยู่ในเมืองนู่นผมอยู่บ้านนอกครับแล้วแบบได้ไปถึงคอนโดเขาบ่อยไหมจ้าหรือว่ายังไงไม่นะครับไม่หรือว่ามีการไปส่งอะไรก็มีบางทีนะก็ไปแต่งหน้าทำผมนะฮะที่บ้านน้องด้วยก็มีนัดช่างไปเลยอะไรเงี้ยคือมีคนอยู่ด้วยค่ะไม่ได้แบบคอนโดน้องๆอยู่กับแม่กับพ่อครับผมก็อยู่กับแม่กับพ่อที่บ้านนอกจากไปทำผมแล้วไปทำอย่างอื่นไหมหรือไปปาร์ตี้กันหรือว่าอะไรไหมหรือว่าไปทำกับข้าวไหมมีแบบว่าจะไปส่งเป็นเพื่อนคุกกันขับรถไปส่งไปรับกันอะไรนี้มากกว่าครับกลัวว่าข่าวแบบนี้มันจะทำให้น้องแบบก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมแต่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้เคยขึ้นไปตอนกลางคืน2-2ไม่ครับไม่ครับแล้วตอนนี้น้องเป็นไงบ้างครับคุยกับน้องเป็นไงบ้างดีครับเหมือนเดิมครับดีขึ้นไหมกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงปกตินะครับผมก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมกับช่างแต่งหน้าที่บอกว่าแต่งคือเป็นช่างคนเดียวกันก็พี่เอพี่ใหม่พี่เอพี่ปากรพี่ใหม่บ้างพี่ซินบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็สงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องไปแต่งหน้าบนคอนโดไม่ว่าจะได้ไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยแบบนัดช่างไปไม่ต้องแบบว่าไป2รอบแล้วจะเสียเวลาในการทำงานใช่ครับใช่ว่าแบบมีคนบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ซีเรียสไหมก็น้องก็เสียหายเหมือนกันนะใช่ก็ไม่มีแบบนั้นเนาะไม่ได้บ่อยขนาดนั้นบางทีก็เอาของไปฝากแม่ปลาบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็เอาไปแต่งหน้าผมบ้างแต่ถ้าไปที่แบบไปกันไม่ใช่ครับไม่ใช่เรารู้ตัวอยู่แล้วคือสมัยนี้จะเป็นร้านอาหารข้างนอกมากกว่าครับตอบนี้จะกลัวไหมครับหรือไปกล้าเข้าไปแล้วก็ไม่ครับผมก็ถ้ามีอะไรก็คงต้องเข้าไปเหมือนเดิมแหละครับผม